ดีครับคุณผู้ชมครับบ่ายนี้มีคำตอบนะครับกับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับและน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้พิเศษมากแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะฮะเพราะว่าเราจะคุยกันถึงปรากฏการณ์ใหม่เรียกว่าเป็นก้าวสำคัญของโขนที่เป็นศิลปะเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่โด่งดังและได้รับความสนใจไปทั่วโลกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูโขนละครเราก็มักจะได้ดูตามโรงละครหรืออาจจะเป็นโรงละครกลางแจ้งมีการสร้างฉากนะครับเพื่อให้เกิดความสมจริงสมัยใหม่ก็จะมีการใส่แสงสีเสียงซาวด์เอฟเฟคเข้าไปนะฮะเพิ่มอรรถรสแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมครับจะเป็นรูปแบบโขนภาพยนตร์ฟังแค่นี้ผมก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะอยากจะรู้ว่าอรรถรสและสิ่งที่จะใช้ในการมาทำโขนเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะแตกต่างกับสิ่งที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างและพิธีอีกอย่างหนึ่งทำรายการในวันนี้เนี่ยเชิญแขกรับเชิญมาถึง3ท่านด้วยกันแต่ในช่วงแรกนะครับเราจะคุยกับทางผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์นะครับพี่แขกนฤมลล้อมทองนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์จรัญภูลลาภอาจารย์เป็นผู้เขียนบทเป็นที่ปรึกษาด้านนาฏศิลป์โขนและอาจารย์รับบทเป็นพระฤาษีในเรื่องนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะสำหรับหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้รับรองว่าจะได้อรรถรสอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งอยากแสดงความคิดเห็นสามารถส่งมาในรายการได้นะคะโดยช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของ9 M Court ที่เรามีการไลฟ์ควบคู่อยู่ณขณะนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้คุยอีกมิติหนึ่งที่เป็นโขนภาพยนตร์ปกติแล้วเนี่ยนุ่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะเวลาที่เรารับชมโขนเราอาจจะไปรับชมแบบที่เขาจัดลานกลางแจ้งจัดบนเวทีแต่โดยส่วนตัวนุ่นเองยังไม่เคยได้ชมโขนภาพยนตร์แท้จริงแล้วเรียนถามพี่แขกละกันนะคะเนี่ยว่าโขนภาพยนตร์เนี่ยมันคืออะไรคะโขนภาพยนตร์มันก็จะมาจากแนวคิดว่าโขนนี่มันมีวิวัฒนาการนะคะตามยุคตามสมัยอย่างสมัยแรกๆเนี่ยเวลาโขนเล่นหน้าจอเราก็เรียกว่าโขนหน้าจอโขนนั่งราวก็จะมีราวแล้วก็โขนก็นั่งราวเล่นนะคะแล้วก็มันก็จะมีวิวัฒนาการโขนฉากก็จะมีฉากหลังทีนี้พอมาถึงยุคนี้นะคะพี่ว่ายุคดิจิตอลเนี่ยพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นโขนภาพยนตร์นะคะคือโขนอยู่ในภาพยนตร์ค่ะก็เราก็จะไม่เรียกว่าภาพยนตร์โขนแต่เราเรียกว่าโขนภาพยนตร์เอาเป็นว่าอยู่ในจออยู่ในจอใช่ใช่แล้วที่มาหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่แขกอยากทำโขนภาพยนตร์ขึ้นมาจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นมาคือเราพัฒนาโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยพัฒนามาตั้งแต่โขนมีเลเซอร์นะคะอยู่ในโรงเนี่ยเราจะมีน้ำครอบคลุมทั้งโรงโดยใช้เลเซอร์ตอนนั้นนะคะก็ทำแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโขนมีแมปปิ้งมีฉากหลังมีหนุมานดำลงมาข้างหลังพอทีนี้เราทำได้ขนาดว่าโขนเอาโขนกับการถ่ายทำข้างหลังแมปปิ้งกับภาพข้างหลังมาเนี่ยนะคะคือเอามารวมกันได้แล้วก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะโขนน่าจะเป็นภาพยนตร์ได้ค่ะแล้วก็ประกอบกับช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยเราแสดงไม่ได้เลยเมื่อเวลามีวิกฤตการณ์นะคะเมื่อเวลาเรามีวิกฤตการณ์แล้วมันทำยังไงขึ้นคะเมื่อถ้ามีวิกฤตการณ์ต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรืออุทกภัยหรือโรคร้ายโรคระบาดเนี่ยเราต้องหยุดเป็นอันแรกเลยซึ่งเราจะถูกกระทบครั้งแรกเลยคนอื่นเขาจะไม่กระทบแต่เราจะกระทบครั้งแรกเลยพี่ก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะในช่วงที่เราหยุดเรามีอะไรที่ต่อเนื่องที่ยังทำได้โควิดนี่เราหยุดมาเป็น2 ปีค่ะและอีกประการนึงคือเด็กนักแสดงที่แสดงกับเราเนี่ยน้องๆหลายคนใช้ค่าตัวในการเรียนหนังสือในการส่งผ่อนมีคนผ่อนห้องเช่าไอ้ผ่อนห้องนะคะผ่อนห้องอยู่หรือว่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะน้องเขาก็ไม่มีรายได้ทำยังไงเราจะทำอะไรขึ้นมาเพื่อให้ช่วงโควิดเนี่ยประทังให้เขาอยู่ได้ก็เลยถ้าเราถ่ายทำโขนไม่ได้ไปเกี่ยวกับใครมีการดูแลเรื่องของตรวจ ATK ให้ดีตรวจ PCR ให้ดีเราก็ทำได้ก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำหนังดีกว่าแต่พี่แขกมันน่าแปลกใจมากเวลาทุกครั้งที่เกิดวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโควิดเนี่ยคือหลายคนน่ะโอเคมันกระทบหมดแหละใช่ค่ะแต่ว่าในการกระทบแบบนี้ค่ะ
คือบางคนเขาก็อาจจะแบบนิ่งๆไปเลยนิ่งๆไปเลยต้องปิดไปเลยเพราะมันขับเคลื่อนไม่ได้เพราะทุกอย่างจะขับเคลื่อนต้องใช้เงินแต่ทำไมเราถึงบอกว่าไม่ได้แล้วเราต้องมีอะไรที่ให้หล่อเลี้ยงทุกคนได้ใช่ซึ่งการหล่อเลี้ยงนี่ต้องใช้ตังค์ไหมคะต้องใช้ตังค์ค่ะต้องใช้ตังค์แล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยในตัวของบริษัทที่มาช่วยมาทำด้วยนะคะทางทศกัณฐ์ฟิล์มเนี่ยเขามีแนวคิดเหมือนเราเลย คือเขาก็คิดเหมือนเราเลยว่าของเขาเนี่ยหยุดงานไปนานแล้วเขาต้องเลี้ยงลูกน้องอยู่เขาก็เลยเอามีเท่าไหร่มานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งทำค่ะก็เลยเกิดเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็น้องๆก็ต้องมาถ่ายทำน้องๆก็ต้องมาเข้าฉากมาแสดงก็มีเบี้ยเลี้ยงมันก็เกิดรายได้ขึ้นค่ะเพราะว่าด้วยความเข้าใจว่าคนที่เป็นนักแสดงโขนเนี่ยเขาจะอยู่กันลักษณะเหมือนครอบครัวครอบครัวใช่เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ได้มีงานแสดงก็เลยทำให้เราจำเป็นที่เราจะต้องรวมกันอยู่ห่วงรวมกันอยู่ใช่ค่ะนี่คือสิ่งสำคัญทั้งครูเองครูก็คอยถามลูกศิษย์นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างลำบากไหมอะไรเงี้ยมีโชคดีที่คือเขาเริ่มมาแสดงกับศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยเขาก็ซื้อคอนโดเล็กๆกันไว้ห้องเล็กๆกันไว้แล้วพอเราหยุดเนี่ยโชคดีที่ทางรัฐบาลเขาให้หยุดหนี้ได้ถ้าไม่งั้นถ้าหยุดไม่ได้เขาก็ลำบากเหมือนกันค่ะก็เลยเราก็เลยทำไงดีค่ะเอาล่ะเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำโขนภาพยนตร์ขึ้นมาเราไปจับไม้จับมือร่วมมือกับใครบ้างคะก็อันแรกเลยเนี่ยเราคิดถึงผู้กำกับก่อนนะคะว่าเราต้องหาผู้กำกับที่เข้าใจในความเป็นโขนเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมก็พี่เอ็งเคยรู้จักกันเนี่ยนะคะเคยเห็นงานเขาก็มีเขาทำทั้งภาพยนตร์จริงๆภาพยนตร์ที่โรงเนี่ยนะคะกับภาพยนตร์ที่เป็นโฆษณาแล้วก็ได้รางวัลมากมายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยชื่อบริษัทเขาเนี่ยก็ชัดเจนว่าเขารักวัฒนธรรมไทยเหลือเกินแล้วก็รักความเป็นรามเกียรติ์เพราะเขาชื่อทศกัณฐ์ฟิล์มค่ะก็เลยไปคุยกับเขาคุยกับพี่เอ็งเขาก็อย่างที่พี่เรียนให้ทราบนะคะว่าเป็นแนวคิดเดียวกันว่าหางานร่วมกันครับครับแต่ทีนี้พอมันเป็นโขนที่อยู่ในภาพยนตร์คือถ้าเราย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยเห็นหนุมานเนี่ยในจอภาพยนตร์เหมือนกันแต่เป็นแค่ตัวละครถูกไหมฮะอาจารย์ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นท้องเรื่องของรามเกียรติ์ไม่ได้เป็นอะไรอันนั้นก็เป็นลักษณะของเรื่องราวอื่นๆไปแค่ใช้ตัวละครแต่ทีนี้พอมาเป็นโขนที่เป็นภาพยนตร์ปุ๊บคำถามที่เกิดขึ้นมาว่าเราจะเห็นอะไรในจอภาพยนตร์มันจะต่างกับบนละครเวทีอย่างไรบ้างอาจารย์ฮะคือจริงๆแล้วเราต้องมีการปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนในการสื่อสารให้กับคนที่ผู้ชมในการนำเสนอเราต้องเอาทั้งสองรูปแบบก็คือในเรื่องของจารีตการแสดงโขนแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของภาพยนตร์ของภาพยนตร์มาผสมผสานกันโดยที่ไม่ใหส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นเสียหายแล้วก็ถูกกระทบจริงๆแล้วในขวดภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าทุกอย่างมันยังอยู่ครบในเรื่องของจารีตการแสดงแต่มันปรุงแต่งด้วยความเป็นภาพยนตร์เข้าไปที่เราเห็นภาพอินเสิร์ตอยู่นะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็คือทีมงานของเขาใช่ไหมคะแต่ลักษณะของการถ่ายทำจากที่สังเกตดูมันคล้ายๆกับฮอลลีวูดเนาะที่ก็จะมีสตูและเดี๋ยวเขาก็จะมีเอฟเฟกต์แอนิเมชันต่างๆซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้ไล่เลียงกันไปแต่ตัวจารันเองเนี่ยถ้าในเรื่องโขนภาพยนตร์นี้เนี่ยคือโขนภาพยนตร์นี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของหนุมานถูกไหมคะใช่ครับในการบอกเล่าเรื่องราวของหนุมานเนี่ยคือเรากำลังบอกเล่ามิติไหนของหนุมานจริงๆแล้วเราบอกเล่าเรื่องของความกล้าหาญความเป็นผู้ซื่อตรงซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อพระรามผู้เป็นเจ้านายหนุมานนี่คือถูกส่งลงมาเกิดเพื่อมาเป็นทหารช่วยพระรามทำภารกิจทหารเองภารกิจสำคัญก็คือปราบทศกัณฐ์นะครับครับอันนั้นคือภารกิจของเขาจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องเนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือเรื่องของชีวประวัติหนุมานที่สำคัญและโดดเด่นครับครับถึงใช้ว่าหนุมานไว้มังกี้ใช่คือไม่ได้นำเสนอตัวตอนใดตอนหนึ่งของรามเกียรติ์ไม่ครับไม่ครับอ๋อแต่เป็นชีวประวัติเป็นชีวประวัติหนุมานเลยครับโอ้โหคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของเขาเลยว่าเขามีความเก่งกาจมีบุคลิกมีความสามารถยังไงค่ะแล้วก็เป็นตัวโขนหรือตัว
ตัวละครในบทภาพยนตร์นั้นลักษณะแบบไหนค่ะแต่เรามาทำให้ดูแล้วมันตื่นเต้นดูแล้วให้มันน่าติดตามน่าสนใจอาจารย์ทำยังไงให้ตื่นเต้นเพราะว่าคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้อาจารย์จรัญเนี่ยทำหน้าที่ทั้งในฐานะของนักแสดงของคนภาพยนตร์ในเรื่องนี้คืออาจารย์รับบทเป็นพระฤาษีโคบุตรพระฤาษีโคบุตรอาจารย์ของทศกัณฐ์ในขณะเดียวกันโขนภาพยนตร์ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยอาจารย์เป็นคนเขียนบทเองทั้งหมดเลยถูกไหมคะก็อย่าว่าทั้งหมดคือค่อนข้างเกือบแต่ทั้งหมดค่ะเกือบแต่ทั้งหมดครับการเขียนบทแบบโขนภาพยนตร์มันต้องแตกต่างจากการที่เราเคยอ่านหนังสือเรื่องรามเกียรติ์อยู่แล้วตรงเนี้ยความต่างแล้วการเขียนเพื่อให้ได้อรรถรสนะคะอาจารย์ทำยังไงคือจริงๆแล้วเราก็เอาบทพระนิพนธ์เนี่ยเป็นตัวตั้งแต่เราเขียนเวลาเราเขียนเราต้องเขียนเป็นในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ต้องให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายเลยเขียนตรงๆไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรแต่ลักษณะที่มันแตกต่างกันคือในบทภาพยนตร์เรื่องหนุมานเนี่ยมันมี2แนวแนวนึงคือเป็นเรื่องการเขียนแบบกวีวรรณกรรมครับเชิงกวีเลยเป็นร้อยกรองอีกด้านนึงเขียนแบบเรื่องของธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ทั่วไปเป็นแบบร้อยแก้วแล้วก็เอามาผสมกันคือไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายแต่ต้องกระชับและรู้เรื่องแล้วรวดเร็วอาจารย์ฮะแล้วจะเราต้องทำเป็นบทถ่ายทำแยกออกมาอีกต่างหากครับเราคือเราต้องเอาตัวบทจากพระราชนิพนธ์มาทำเป็นบทละครบทภาพยนตร์ก่อนแล้วก็ทำเป็นบทถ่ายทำอีกใช่ครับความยากง่ายที่ต่างจากบนเวทีมันต่างกันยังไงฮะอาจารย์คือความยากง่ายถามว่าความยากง่ายคือถ้าบนเวทีเนี่ยเราสามารถที่เราก็เรื่องเดินตามบทพระนิพนธ์ไปได้เลยครับแต่ก็ถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันต้องกระชับสั้นๆก็สั้นๆค่ะแล้วก็จุดไหนที่เราจะเน้นจุดไหนที่เราเห็นสำคัญเราจะไปเน้นจุดนั้นอย่างเช่นมีการพากย์แบบโขนที่แสดงที่เวทีมีการเจรจาอยู่ช่วงนึงระหว่างหนุมานกับทศกัณฐ์แบบโขนที่เป็นเวทีแต่นอกนั้นก็เป็นเรื่องของภาพยนตร์ก็หมายถึงว่าเหมือนตัวละครคุยกันเหมือนชีวิตปกติของละครหรือภาพยนตร์อื่นๆใช่คือผมเขียนไปผมต้องเล่นเองก่อนผมต้องแสดงเองก่อนว่ามันเหมาะไหมมันควรไหมจะผิดไหมเสียหายคำแต่ละคำที่ใช้ต้องคือต้องไม่ให้เสียหายค่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงหลงไหลแล้วก็อยู่ในวงการโขนมาแบบอาจารย์เล่าให้ฟังว่าประมาณ40ปีได้แล้วเนาะทำไมอาจารย์ถึงหลงไหลรักครับรักเลยรักและชอบมากเริ่มต้นจากความรักนี่คืออาจารย์เป็นนักแสดงก่อนผมเป็นตัวยักษ์ครับเรียนมาเป็นตัวยักษ์ค่ะแต่ที่ต้องมาปรับเปลี่ยนเพราะว่าคือมองว่าถ้าเรียนต่อไปแสดงต่อไปพออายุมากเราจะไปทำอะไรก็มีแค่หลังเวทีเป็นอยู่เบื้องหลังแต่ผมไม่ได้แรงบันดาลใจขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับคืออาจารย์เสรีหวังไร้ธรรมซึ่งผมนับถือว่าท่านเป็นพ่อผมคนหนึ่งผมอยู่กับท่านคือเป็นคนสุดท้ายแล้วท่านก็สอนผมเองก็บางทีก็ครูพระรักจำบ้างท่านเป็นคนเขียนบทท่านก็สอนผมว่าวิธีการเขียนบทเขียนอย่างนี้แล้วตอนผมเล็กอายุประมาณ15 16ท่านก็ยัดเยียดให้ผมเขียนบทซึ่งผมไม่เคยเขียนเลยเคยเขียนแล้วก็ให้ท่านดูแล้วท่านก็ชมมาว่าเขียนได้ดีลูกงั้นพยายามเขียนต่อไปแล้วจากนั้นก็สืบทอดมาจนกระทั่งเป็นคนอยู่เบื้องหลังก็คือเขียนบทโขนละครค่ะอันนั้นเป็นโขนละครโขนละครที่แสดงบนเวทีครับแต่อันเนี้ยคือเป็นภาพยนตร์ค่ะซึ่งมันเป็นมิติใหม่มันเป็นเรื่องของความท้าทายที่ว่าเราต้องทำให้ได้แปลว่าอาจารย์ก็ต้องศึกษาเรื่องของกล้องมุมกล้องต่างๆด้วยครับจริงๆแล้วผมเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาบ้างพอสมควรค่ะแหมคุณผู้ชมคะกำลังสนุกเลยค่ะแต่แน่นอนเนี่ยนะคะว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยตัวละครเอกคือหนุมานหนุมานในเรื่องนี้นักแสดงนั้นเป็นใครแล้วเขาถ่ายทอดเรื่องราวนี้อย่างไรช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะคุณผู้ชมครับคุยกันต่อนะครับความพิเศษของโขนภาพยนตร์หนุมานไว้มังคีแน่นอนนะฮะว่าวันนี้ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือผู้รับบทเป็นหนุมานนะครับนั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะครับน้องธนากรรัตนเลิศนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องธนากรใช่จะบอกว่าพี่อิจฉามากที่น้องได้รับบทเป็นหนุมานเห็นบอกว่าเป็นหนุมานแล้วก็แสดงมาตั้งแต่
เด็กๆเลยเข้ามาอยู่ในวงการของการแสดงโขนตั้งแต่เล็กเลยเหรอฮะใช่ครับผมโอ้ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราอยากเข้ามาเล่นโขนโดยส่วนตัวผมเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆครับแต่ว่าอันนี้คือตัวตนของเขาเลยเป็นลิงตั้งแต่เด็กเหมือนสมาธิสั้นแล้วว่าชอบตัวลิงชอบลิงพอมารู้จักกับหนุมานก็อ๋อหนุมานอ๋ออยู่ในโขนเหรอไอ้ครับคือจุดเริ่มต้นครับอ๋อแปลว่าไม่ได้มองแบบเป็นบทยักษ์บทอื่นใดๆไม่เลยครับเพ่งมาโฟกัสมาที่โขนใช่ครับเลยลิงเลยลิงเลยครับฉันอยากเป็นลิงว่าง่ายแต่การเป็นลิงอ่ะคือมันไม่ได้สามารถเป็นได้ในทุกคนที่จะรับบทเป็นหนุมานเพราะว่าหนุมานเขามีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดมากๆถามพี่แขกก่อนว่าไปรู้จักน้องเหมาได้ไงคะแล้วทำไมถึงให้มาเป็นตัวละครเอกเลยเพราะว่าเราหานักแสดงตัวเล็กนะคะสำหรับเป็นหนุมานเกิดนะคะเริ่มแรกเลยหนุมานกำเนิดหนุมานเราเล่นตั้งแต่หนุมานเล็กเลยที่ก็ตัวเล็กๆก็ไปหาแล้วก็ส่งคนนี้มาทางครูก็ไปส่งมาโหสนไม่เคยอยู่ที่เลยแล้วก็รอบเนี่ยจะแสดงอยู่แล้วเนี่ยยังหาตัวไม่เจอบางวันฮะนู่นวิ่งไปซื้อขนมไปอะไรอย่างเงี้ยสมบทบาททั้งในชีวิตเลยค่ะภาพยนตร์จนเล็กจนโตพอโตนี่ก็ยังต้องคอยคุมเพราะอะไรไหมคะสาวเยอะอีกต่างหากเพราะว่าหนุมานทั้งในจอนอกจอเพราะนอกจอเลยเพราะหนุมานก็จะสาวเยอะนะคะก็จะสาวเยอะเหมือนกันก็เลยมาได้เจอกันได้เจอกันแต่ว่านักแสดงของเรื่องนี้มีหลายตัวละครมีหลายคนเลยที่แบบคือจำนวนนักแสดงทั้งหมดเราใช้ทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่แขก200ได้ค่ะ200กว่าคนได้ใช่ค่ะตัวละครเด่นๆเลยเนี่ยนะคะนอกจากน้องเหมาแล้วยังมีคนอื่นๆอีกไหมคะหนุมานเนี่ยเราใช้หลายตัวนะคะค่ะนักแสดงเนี่ยจะคนนึงก็จะเป็นข้าวพระข้าวนางคือเป็นหนุมานตอนจีบสุพรรณมัจฉาจับนางใช่ไหมคะแต่ว่าของเหมาเนี่ยเขาจะเป็นหนุมานที่เป็นหนุมานเขาเรียกหนุมานอะไรหนุมานตัวรบครับตัวรบเวลาฉากบู๊ฉากบู๊จะเป็นเขาเลยค่ะค่ะแล้วแล้วอะไรนะคะพี่แล้วความที่เขาว่าอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงแล้วแสดงแทบทุกวันเนี่ยเขาจะไปตอนนี้เขาเป็นหนุมานที่ฉากรบที่เขามีความสามารถมากที่สุดตอนนี้ค่ะอย่างโขนของศิลปาชีพนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็จะใช้เขาเวลาฉากลบผมอยากรู้มากว่าคาแรคเตอร์อะไรที่ทำให้เขากลายเป็นหนุมานคือจริงๆบทลิงเนี่ยมันมีเยอะมากเลยอ่ะแต่ทำไมถึงได้เป็นทหารเอกของพระรามได้น้องมีคาแรคเตอร์อะไรที่โดดเด่นนะเอาอาจารย์ดีกว่าคือจริงๆตัวเอกของลิงเนี่ยมันมีหลายตัวหลายวัยมีทั้งวัยชรามีทั้งวัยหนุ่มมีทั้งสุภาพเข้มขึงแต่หนุมานเนี่ยคือหลายๆบุคคาแรคเตอร์ต้องรวมกันหนุมานต้องแสดงความโดดเด่นในเรื่องของความกล้าหาญในการลบแล้วก็สามารถคือกายกรรมเรื่องของกายกรรมความเป็นลิงที่แบบว่าดูแล้วต้องคล่องแคล่วตีลังกาซุกซนซุกซนเพราะเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำได้หมดโดยเฉพาะเรื่องของการตีลังการลดผลมีความสามารถมากอาจารย์แต่การตีลังกาก็เห็นหลายๆคนก็ตีลังกาได้น้องเหมานี่ตีลังกาแตกต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะคือบางตัวเนี่ยตีได้แต่ไม่สวยต้องสวยถ้ามันจะต้องสง่าด้วยต้องสง่าพื้นฐานแต่เหมาเนี่ยคือเขาเป็นคนตีลังกาได้แล้วทรงได้ทรงดีทรงเขาดีเขาเนี่ยเขาจะตัวเขาจะตรงขาจะตึงค่ะโดยเฉพาะถ้าคนผู้แสดงถ้าใส่ศีรษะแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในศีรษะแล้วเนี่ยแต่ค่อนข้างที่บังคับลำบากบังคับลำบากแต่เหมาเขาบังคับได้เขาบังคับตัวเองได้คันจะให้น้องเหมาตีลังกาในรายการเราเนี่ยก็กระไรอยู่นะคุณผู้ชมน้องเหมาพี่ถามนิดนึงว่าที่อาจารย์เขาชื่นชมเนี่ยแล้วก็บอกว่าน้องเหมาตีลังกาได้สวยเนี่ยความสวยของเราไปตีความตรงนี้ยังไงแล้วเราฝึกตัวเองยังไงคะฝึกยังไงใช่ไหมครับต้องเริ่มจากความกล้าครับความกล้ามีพี่คนที่ทำเป็นอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเรียนจากเขาไปฝึกกับเขาแล้วก็มาแตกแขนงเป็นของเราเองมาฝึกให้เชี่ยวชาญขึ้นในการที่จะไปดำเนินเรื่องกับท่าทางต่อไปนะครับและการที่เราได้รับบทเป็นตัวเอกเป็นหนุมานเลยในบทบาทของการแสดงอะค่ะเราตีความแล้วเราอินกับการถ่ายทอด
ในโขนภาพยนตร์เนี้ยยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าหนุมานนี่คือความฉลาดเขาโดดเด่นมากเลยเราจะทำยังไงให้เราแสดงออกมาแล้วเราอุ้ยเนี่ยหนุมานฉลาดผมจะศึกษาจากเนื้อเรื่องก่อนครับว่าหนุมานกำลังทำอะไรกำลังจะไปไหนถามจากอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะครูรันก็ถามครับถามให้แบบถามจนบางทีครูก็มีความรำคาญบ้างผมต้องรู้ให้กระจ่างเท่านั้นถึงจะสื่อออกมาเพราะว่าเราสวมศีรษะเราไม่สามารถพูดเองได้แน่นอนครับเรามีแค่ใช่ครับท่าทางกับการแบบลุกลี้ลุกลนของเราแค่นั้นเลยครับสาธิตให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะว่าปกติแล้วในบทบาทของลิงอ่ะถ้าเราดูในโขนนะก็จะคันๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทั่วไปแต่ในบทบาทที่เรารับบทเป็นหนุมานเลยเนี่ยมันมีท่าทางไหนที่เรารู้สึกว่าแม้กระทั่งว่ารายละเอียดที่เป็นแบบการขยับตัวนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันก็มีความหมายส่งไปเนี่ยได้เลยครับในลองสาธิตได้ไหมสมมติว่าพี่เป็นเป็นสีดาแล้วกันเป็นสีดาครับตอนที่ถวายผ้าสบายและถวายแหวนครับพอเราถวายอย่างนี้เสร็จปุ๊บพี่ถวายโอเคพอพี่รับปุ๊บเราก็ชี้แจงว่าเราเนี่ยนะพระรามให้มาถวายให้กับพระองค์เชิญเสด็จกลับโดยการนั่งบนมือเสร็จปุ๊บเราก็ฟังเพราะนางสีดาบอกว่ามันไม่สมพระเกียรตินะเราก็เอ้ยคิดเนี่ยแค่เรายักหน้าตายแล้วเราข้ามไปได้ยังไงเนี่ยความคิดนี้จริงพระราชจริงพระเจ้าค่ะไม่คนรู้คนรู้เหมือนกันคือพี่บังกำลังจะบอกว่าแค่จังหวะตอนที่น้องเขาพยักหน้ากระดกคอเนี่ยตรงเนี้ยมันดูเห็นแล้วว่านี่คือคาแรคเตอร์ของความซุกซนของหนุมานขนาดไม่ได้สวมหัวโขนนะใช่แต่เขาอินคือในหัวโขนนะคือเขาอินอยู่แล้วเพราะว่าเขาตีโจทย์แต่อาจารย์หานอกจากเราไปดูโขนภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวโดดเด่นนอกจากหนุมานแล้วพระฤาษีแล้วเราจะได้เห็นใครอีกคะตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งถ้าไม่มีตัวนี้หนุมานก็ไม่เด่นก็คือทศกัณฐ์ครับนี่คือตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งทศกัณฐ์เนี่ยเป็นผู้ที่ก่อเรื่องก่อราวมาตลอดเหตุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของทศกัณฐ์ค่ะเพราะฉะนั้นหนุมานได้รับบัญชามาเพื่อช่วยพระรามกำจัดทศกัณฐ์หรือปราบทศกัณฐ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นในภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าทศกัณฐ์เนี่ยมีฤทธิ์อำนาจมากไม่เคยเกรงกลัวใครแต่ทำไมถึงมาแพ้หนุมานเพราะฉะนั้นทศกัณฐ์คือตัวที่ส่งความเก่งกล้าให้กับหนุมานจะได้มันจะแฝงอยู่ในภาพยนตร์ค่ะและสิ่งที่แฝงในภาพยนตร์แก่นเรื่องที่สำคัญสะท้อนความคิดให้กับคนดูได้มันอยู่ตรงไหนมิติไหนคะคือจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสรุปอยู่ตรงท้ายมันจะไปสรุปอยู่ตรงท้ายซึ่งมันมีความพิเศษอยู่ในตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่จริงๆผมไม่อยากจะเปิดซึ่งเราต้องไปรอดูคือเราต้องไปรอใช่คือถ้าลองได้ไปชมแล้วจะลองว่าฮะมีอย่างนี้ด้วยเหรอถ้าตอนนี้คนพูดถึงกันมากเพราะว่าเดินผ่านเห็นโปสเตอร์ภาพยนตร์นี่คืออะไรอะหนุมานไว้มังคีทำไมมาอยู่ในโรงภาพยนตร์อย่างนั้นถามนักแสดงต่อหนุมานว่าเวลาที่เราอยู่ในการถ่ายทำภาพยนตร์กับตอนที่เราแสดงบนโรงละครเนี่ยต่างกันขนาดไหนความรู้สึกหรือความยากง่ายมันนะฮะต่างครับต่างกันโดยสิ้นเชิงครับแต่อารมณ์การเล่นนี่ยังเหมือนเดิ มต่างในที่นี้คือถ้าเราอยู่บนเวทีปกติไม่ว่าจะเวทีไหนใช่ไหมครับเราจะแสดงหน้าเดียวครับแล้วจะพยายามหันด้านหน้าร่างกายเราครับให้ผู้ชมดูได้แค่ด้านเดียวเท่านั้นแต่กับในภาพยนตร์เนี่ยเราสามารถพลิกแพงไปเฉียง45องศามั่ง90ตามธรรมชาติเลยตามธรรมชาติครับกล้องเขาก็จะช่วยเราไปได้ครับอ๋อแล้วมันก็มีคัดเป็นช่วงๆใช่ครับอันนั้นคือส่วนที่ยากครับแต่จะยากนิดนึงคือถ้าเล่นบนเวทีจะเล่นครั้งเดียวใช่ครับแต่ถ้าถ่ายทำเนี่ยบางฉากเนี่ยเล่นแล้วเล่นอีกเล่นซ้ำเล่นซ้ำซ้ำซ้ำจนได้ภาพที่ผู้กำกับพอใจถามว่าอะไรยากกว่ากันเราเปรียบเทียบได้ไหมเปรียบเทียบได้ครับผมว่า
การทำซ้ำยากกว่าการทำซ้ำยากกว่าแต่ว่าสนุกกว่าสนุกกว่าถ้าเราอินไปกับบทจะทำเป็น10รอบเราก็ทำได้ก็ทำได้ครับนี่คือทีเซอร์ที่ภาพที่เห็นณขณะนี้พี่แขกตอนที่เราถ่ายทำทั้งหมดใช้เวลานานแค่ไหนกันเนี่ยพี่ทำนี่มา2ปีได้แล้วค่ะค่ะเพิ่งจะเสร็จตั้งแต่ร่วมโควิดเลยใช่ค่ะโควิดได้สักปีนึงเนาะค่ะแล้วก็พอเริ่มเปิดให้ถ่ายทำภาพยนตร์ได้เนี่ยเราก็วางแผนถ่ายทำมาก็เกือบ2ปีแล้วค่ะค่ะภาพมหาสมุทรภาพหินภาพไฟภาพท้องฟ้าทั้งหลายกราฟิกบทไม่ค่ะเป็นอะไรคะมันจะมีเหมือนจริงกับจริงอยู่ด้วยกันเป็นยังไงค่ะเช่นอย่างที่หนุมานดำลงไปในน้ำเนี่ยก็เป็นของจริงค่ะนะคะแต่ว่าภาพน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นภาพเนี่ยของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีจริงกับเหมือนจริงซึ่งต้องไปให้เราต้องไปดูแล้วเราไปดูเอ๊ะอันไหนจริงอันไหนไม่จริงค่ะพี่แขกหลายครั้งมากเลยนะที่หลายคนเนี่ยก็อาจจะตั้งธงแบบนี้ว่าแบบเวลาที่เราไปดูภาพยนตร์แล้วใช้แอนิเมชันใช้กราฟิกใช้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยมาแล้วบางทีมันไม่สมจริงมันดูแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราเนี่ยโดดเด่นและแตกต่างตรงเนี้ยยังไงคะพี่ว่าความโดดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้คืออย่างที่พี่เรียนนะจริงกับเหมือนจริงเช่นเอฟเฟกต์บางอย่างเนี่ย เราไม่ได้ใช้กราฟิกทั้งหมดเราใช้ของจริงด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยเราจะมีเนื่องจากว่าบริษัททศกัณฐ์นะคะเขาเป็นคนบริษัทที่ทำด้านนี้เลยทำด้านโฆษณาเพราะฉะนั้นหนึ่งภาพเนี่ยพี่ไม่เคยห่วงเลยภาพสวยมากภาพสวยมากเขาทำภาพได้สวยมากสองคือความเสมือนจริงกับการตัดต่อเนี่ยจะทำให้เราเห็นได้ว่าเขาทำได้เนียนฮะแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ใหญ่โตเหมือนกับต่างประเทศไหมคงไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันทำให้อรรถรสในการดูของเราเนี่ยเราดูโดยที่เราไม่มาตั้งธงว่าอันนี้มันของจริงไหมหรือมันอะไรไหมเราจะดูไปเนียนไปเลยค่ะเขาทำได้ดีมากอรรถรสอะไรก็ตามแต่ถ้าเมื่อเราดูแล้วเนี่ยนะคะจับต้องได้แล้วสิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกสนุกและมีความสุขถามอาจารย์จรัญนิดนึงค่ะว่าโขนภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอรรถรสที่จะสามารถดึงคนดูให้สนุกและมีความสุขเพลิดเพลินไปด้วยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะผมว่าประการแรกเลยคือเรื่องของความเป็นไทยนี่คือศิลปะของไทยซึ่งจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะจับต้องได้ยากแต่วันนี้คือมาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วมาอยู่ในภาพยนตร์ที่คุณสามารถเข้าไปดูได้แล้วคุณจะได้รับความสนุกสนานเหมือนกับอย่างที่ว่าฮอลลีวูดทำมาไงผลภาพยนตร์เราก็ไม่แพ้เขาอันนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะเพราะบางทีเวลาที่เราพูดถึงขนบประเพณีวัฒนธรรมบางครั้งมันถูกถ่ายทอดเรื่องราวออกมาแล้วหลายคนรู้สึกนะคะว่า มันดูยากจังเลยดูเบื่อนิดนึงช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเราไปแก้ตรงจุดนั้นยังไงที่เราการันตีว่ามันจะสนุกคือตรงเนี้ยถ้าจะพูดถึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันเนี้ยผมว่าใช่เลยความสนุกสนานมันไม่เหมือนการแสดงบนเวทีความสนุกสนานคือมันเรื่องของชีวิตธรรมชาติที่ดำเนินไปด้วยความเร็วแล้วก็รู้เรื่องเข้าใจความเข้าใจง่ายคนไทยเรารู้จักโขนอยู่แล้วรู้จักเรื่องรามเกียรติ์อยู่แล้วแต่ทำยังไงจะสื่อให้เขาได้โขนภาพยนตร์นะฮะคุณจะรู้เลยว่าตั้งแต่1ชั่วโมง25นาทีหนุมานตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหนุมานประสบผลสำเร็จนั้นอิ่มความยาวของการชมโขนภาพยนตร์นี้คือ1ชั่วโมง25นาทีเข้าฉายเมื่อไหร่คะที่ไหนด้วยเข้าฉายวันที่5ธันวาคมค่ะที่ในเครือ FF แล้วก็ Major ค่ะทั้ง2เครือเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทั้งหมด260โรงทั่วประเทศค่ะมีฉายที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะมีที่ลาวแล้วก็กัมพูชาโอ้โหชื่นใจจังค่ะค่ะค่าบัตรในการเข้าชมเห็นพี่แขกบอกว่าทั้งเครือลงภาพยนตร์ค่ะเครือลงภาพยนตร์ทั้ง2เครือเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากว่าเป็นภาพยนตร์ที่เราได้สอนะฮะได้เลทสอแล้วก็ทางลงภาพยนตร์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอใช้เลทของราคาตั๋วที่ต่ำสุดนะฮะต่ำสุดที่ของลงก็คือ100บาทเนี่ยทั่วประเทศนะฮะต่างจังหวัดทุกที่นั่งนะฮะ
ทุกที่นั่งทุกที่นั่งส่วนที่กรุงเทพ120บาทนะคะยกเว้นไอ้โซฟาเบสไอ้เนี่ยนะคะก็250ค่ะค่ะปกติแต่ว่าครั้งนี้เราจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เราจะเห็นชีวิตจริงๆของหนุมานและตัวละครทุกตัวที่เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่เราจะน่าจะได้เคยเห็นมาแล้วนะฮะได้ไปฟังเสียงอันไพเราะของคุณเก่งด้วยใช่มั้ยครับใช่นี่ก็พิเศษพี่เก่งมาพากให้ตอนจบอ่ะนะฮะเราขอพี่เก่งมาช่วยมาสรุปจบให้เราแต่ปรากฏว่าพอมาเข้าห้องอัดพอเห็นหนังอุ๊ยเก่งภาคด้วยภาคด้วยน่ารักมากค่ะแล้วก็เราจะเห็นหลายตอนที่เป็นพี่เก่งค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าอนาคตอันใกล้น้องคณากรหรือว่าน้องเหมาจะได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกับภาพยนตร์ในต่างประเทศที่เข้าฉายไปทั่วโลกแบบนี้นะแต่ก่อนที่จะลากันไปสอนนางสีดาวท่าไหนให้พี่นุ่นดูคะเอาแบบไหนถึงจะสวยที่สุดคะเป็นนางสีดาวสีดาวแบบนี้ครับอ๋อแบบนี้โอเค แต่ถ้าเกิดว่าอยากรับชมมากกว่านี้ผู้ชมอย่าลืมนะคะ5ธันวาคมทุกโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้านะคะมาพบกับกิจกรรมของ One Age โลกกันค่ะครับวันนี้1ธันวาคมนะครับของทุกปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันเอสโลกนะฮะซึ่งก็เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงการความสำคัญของการป้องกันโรคเอสให้การยอมรับและเข้าใจผู้ป่วย HIV ด้วยนะฮะซึ่งในปี2565นี้ก็ UNAIDS นะฮะชูประเด็นรณรงค์คือ Equalize ทำให้เท่าเทียมนะครับซึ่งไทยเรามีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสนะฮะเป้าหมายหลัก3ประการก็คือไม่ติดไม่ตายไม่ตีตรานะฮะเพราะว่าการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในไทยในปี2562เนี่ยพบว่าคนไทยยังคงมีทัศนคติเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 26.7 ซึ่งก็ยังถือว่าสูงกว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่จะยุติปัญหาเอสภายในปี2573เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่จะต้องเข้าไปสู่ระบบบริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันจนไปถึงการดูแลรักษาเลยนะฮะใช่ค่ะและแนวคิด Equalize เนี่ยนะคะทำให้เท่าเทียมก็จะมุ่งเน้นการจัดบริการเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการบริการป้องกันตรวจหาการติดเชื้อ HIV และบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจนสามารถกดไวรัสได้สำเร็จนะคะโดยการสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเอสเป็นเรื่องปกติลดการตีตราแล้วก็เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ HIVเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้กินข้าวร่วมกันได้กอดกันได้เรียนด้วยกันได้แล้วก็ทำงานร่วมกันได้นั่นเองนะคะมุ่งสู่การยุติปัญหาเอสของประเทศไทยภายในปี2573ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่เราต้องช่วยกันนั่นเองค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ